สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิธีลงทะเบียนยิงฉายิงได้วันแรก21มิถุนายน2564วันที่19มิถุนายน2564นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการยิงฉายิงได้จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นของทุกวันเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ4ล้านสิทธิ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการยิงฉายิงได้สัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3วิธีลงทะเบียนโครงการยิ่งช้ายิ่งได้ทั้งนี้ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐอาทิชิมชับใช้เที่ยวด้วยกันคนละครึ่งเราชนะม.33เรารักกันสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingchayingdai.com หรือผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.yingchayingdai.comเมื่อประชาชนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน3วันโดยก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อใช้จีวอลเล็ตบนแอปพลิเคชันเป๋าตังด้วยบัตรประจำตัวประชาชนโดยผู้ใช้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสามารถยืนยันตัวตนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทย Next สามารถยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทย Next ได้ทั้งนี้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการได้แก่ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มยาสูบบัตรกำนันกิฟต์วอเชอร์บัตรเงินสดหรือกิฟต์การ์ดและสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าเพื่อรับบัตรกำนันอิเล็กทรอนิกส์หรืออีวอเชอร์กับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2564ในเวลา 6:00 นถึง 23:00 นโดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์อีวอเชอร์ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคนซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันและจะได้รับสิทธิ์ e-voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการโดยยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1 ถึง 40,000 บาทแรกได้รับ e-voucher ร้อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนและยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 41,000 ถึง 60,000 บาทได้รับอีวอเชอร์ร้อยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนอย่างไรก็ตามสิทธิอีวอเชอร์จะคืนเป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกวันที่7ของเดือนถัดไปโดยสามารถใช้จ่ายโดยอีวอเชอร์ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมถึง31ธันวาคม2564โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ข้อมูลณวันที่17มิถุนายน2564เวลา 22:00 นมีจำนวนผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 29,734 รายโดยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการและมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดได้แก่ร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปผู้ประกอบการบริการนวดสปาทำผมทำเล็บที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เวลา 6:00 นถึง 22:00 นเป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ www.yingchayingdai.com หรือสาขาธนาคารกรุงไทยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ